วัสดีครับ Family Man พ่อบ้านงานครัวนะครับวันนี้ผมจะชวนมาทำนี่ฮะอันนี้เป็นกล้วยน้ำว้านะแต่บางคนเนี่ยจะชอบที่มันเขียวๆนิดหน่อยหามๆนิดหน่อยครับแต่วันนี้บางคนก็ชอบสุกเหมือนผมเนี่ยนะเราจะมาทำกล้วยอบในหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับอันนี้มันอาจจะเยอะไปหน่อยเพราะฉะนั้นหม้อทอดขนาด 2.5 ลิตรเนี่ยผมคิดว่าน่าจะใช้ประมาณสัก4ลูกนะครับ4ลูกก็น่าจะพอละกล้วยนี่มีประโยชน์มากนะครับโดยเฉพาะกล้วยน้ำว้าบ้านเราเนี่ยนะเมนูนี้ไม่มีอะไรยากเลยนะฮะเป็นแค่กล้วยอบธรรมดาผมจะทดลองทำอยู่2แบบก็คือแบบที่ราดน้ำผึ้งด้วยแล้วก็ไม่ต้องราดนะครับถ้าแบบนี้มันก็จะหนาไปเนาะเราก็จะหั่นหน่อยนึงหนึ่งลูกก็จะแบ่งเป็น4ส่วนนะครับเดี๋ยวครึ่งหนึ่งเนี่ยนะจะลองราดน้ำผึ้งดูจะมาลองดูว่าแบบไหนมันจะอร่อยกว่ากันเนาะเราจะตั้งอุณหภูมิไว้ที่160นะครับ160องศาประมาณสัก10นาทีก่อนแล้วกันนะครับรอบแรกผ่านไปนะครับ10นาทีมันก็ยังนิ่มอยู่นะเนื่องจากว่ามันเป็นกล้วยค่อนข้างที่จะสุกหน่อยเนี่ยนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะเพิ่มเป็น200องศาเลยนะครับอีกประมาณสัก10นาทีอันนี้ผ่านไปประมาณ5นาทีนะครับผมก็เปิดดูแล้วก็พบว่ามันน่าจะโอเคแล้วล่ะนะครับถ้านานกว่านี้มันอาจจะไหม้หรืออะไรเงี้ยนะเดี๋ยวลองไปใส่จานกันดูนะครับกล้วยนี่เหนียวเลยนะครับอันนี้รสชาติกล้วยมันก็จะหอมๆธรรมดาเลยนะครับส่วนที่เป็นแบบเชื่อมน้ำผึ้งก็จะหวานน้ำผึ้งนิดๆอ่ะสรุปแล้วผมให้อันนี้ดีกว่านะครับที่เคลือบน้ำผึ้งได้จะอร่อยกว่าหน่อย
อ่ะลองไปทำกันดูนะครับอร่อยดีมีประโยชน์นะฮะสำหรับกล้วยอบเฉยๆนี่แหละนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ